ไม่แต่อันนี้ไม่แต่นี้อันนี้ไลฟ์ต่อเนี่ยไลฟ์ต่อพาร์ทถึงก็ได้ไม่ไลฟ์มาเดี๋ยวลูกค้าก็เข้ามาใหม่แล้วเซมลองหาคำถามตั้งคำถามก็ได้บางทีเรื่องเดียวมันยาวไปกันนะไลฟ์ไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่ใช่แล้วเอาใหม่เอาใหม่ถึงเรื่องไหนบอกไม่ไม่มาบอกแล้วมาบอกแล้วอ่ะลูกค้าเข้ามาใหม่ละ22คนพอพูดเรื่องบอกอันนี้มันเก่าวะมันน่าจะขึ้นอันใหม่ไม่ค่ะเดี๋ยวอ๋อเราเคยไปเซ็นไปซื้อเซ็นตั้งแต่อันนี้ยังเสือป่ายังไลฟ์อยู่นะคะยังอยู่ในไลฟ์ยังไลฟ์อ่ะหนังแว็กอ่ะบล็อตแรกเลยอ่ะที่เสือป่าตอนนี้ยังมีอยู่ใช่ที่เป็นสีเขียวอ่ะโอเคมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาพาร์ท2มันหลุดพี่อูมีมาขู่ด้วยนะเฮ้ยมาเฮ้ยมาเนี่ยมาแล้วมาแล้วอ่ะเดี๋ยวกลับมาพาร์ทสองเมื่อกี้มันค้างไม่นี่ไงมาละอันนี้มาละใช่ใช่ใช่ไม่บอกลูกค้าว่าเมื่อกี้มันมาละไลฟ์หลุดตลอดเลยพี่ตอนไปแบบโอ้ทำไมไลฟ์ชอบหลุดโอ้แต่คนที่ชอบลูกค้ามีคำถามอะไรถามได้นะคะแล้วไม่ต้องคนที่เขาชอบจริงเดี๋ยวเขาจะทำชาติใช่เดี๋ยวลูกค้ากลับมาใหม่ค่ะใช่เพราะว่าอย่างโฆษณาเราก็ไม่ซื้อเพราะว่าคนที่ชอบจริงๆอ่ะมันจะเจอเฉพาะที่รสนิยมเดียวกันเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยซื้อมันรู้สึกเหมือนมันไม่ตรงคนที่มันรักในหนังจริงมันจะมีแค่กลุ่มคือมันต้องรักจริงๆอ่ะพี่ไม่ใช่คนแบบเดินผ่านมาเห็นแล้วแบบแล้วก็มารักมาหลงมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอกใช่เราอยู่ง่ายๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเราคือเราแค่ทำงานเราแค่ทำงานเราตื่นมาเราแค่ทำงานอย่างเดียวพอไม่ต้องมาคิดอะไรเรามีแค่งานเดี๋ยวถ้ามันดีมันมาเองจริงโอเคถามคนดูก่อนเป็นไงบ้างฮะกลับมายังคะเสียงภาพก็น่าจะกลับมาแล้วเนาะทุกอย่างโอเคไหมคะฝากคอมเมนต์นิดนึงฝากแชร์ด้วยนะฮะเรามีของอะไรให้เราอยากให้ช่างหนังมากกว่าเราจะทำให้นี่เปล่าเราจะทำการออเดอร์ให้ได้ไม่มีปัญหาหนังเชลเลยปะล่ะหนังเชลเลยปะล่ะได้มีต้องบอกก่อนว่าพี่สิงกับพี่หมวยเนี่ยในแบรนด์ของเนิร์ฟเนี่ยที่ทำบอกรถอันเนี้ยหลายคนอาจจะพี่แป๊กแล้วปรมาจารย์อันนี้มันทำมาจากไอตัวเชลคอนเดอร์แวนของอิตาลีของอิตาลีเนาะพี่คะเสียงโอเคไหมอันนี้เป็นเชลหลายคนอาจจะถามแบบมันไม่เหมือนหนังวัวทั่วไปที่มันจะเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะมันแค่ประมาณนี้เองอะมีลูกค้าเคยเห็นเชลหนังเชลกันเนาะมันเป็นหนังนะเดี๋ยวเอาลงมาให้ดูก็ได้มั้ยคะได้แต่ว่าเป็นของฮอวินถ้าไม่ลำบากมันเป็นหนังขอบคุณครับพี่เฉพาะส่วนสะโพกเชลก็คือเป็นหนังส่วนสะโพกของม้าซึ่งสะโพกก็คือเอาจริงมันคืออีกตรงก้นมันนั่นแหละตรงแบบตรงที่เวลาม้ามันนั่งลงไปอ่ะค่ะก็หลังลูกค้าเคยเห็นหนังเชลกันมั้ยคะมีใครเคยแบบเดี๋ยวพี่สินเอามาให้ดูใครแบบเคยเห็นเคยอะไรอย่างเงี้ยแชร์กันได้นะว่าเอ้ยรู้จักหนังเชลไหมมันอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะนี่เราก็บอกไอตัวคอนโซลนี้ก็คือทำมาจากเชลบอกที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้ก่อนหลุดไปเนาะลูกค้ามาแล้วบอกว่าพ่อมาเลยอยากได้ความรู้ว่าหนังม้าไอเชลเนี่ยคือข้อควรระวังมีอะไรเวลาเราทำงานเนี่ยเรามีแบบควรระวังอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอพี่สินมาด้วยหรือพี่หมวยตอบคำถามหนังเชลมันมีข้อจำกัดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆข้อจำกัดหลักๆของมันคือชิ้นมันในนี่เนาะชิ้นมันเล็กชิ้นมันเล็กมันเล็กงานมันชิ้นเล็กเนี่ยค่ะชิ้นมันเล็กแล้วก็ไม่เยอะค่อนข้างแล้วก็ของมีน้อยแล้วราคาสูงใช่มาในเรื่องนี้ก็ได้เนี่ยค่ะก็เป็นบางส่วนเอาคือตอนแรกเนี่ยเราอะอยากได้เชลของฮอวีนมาทำงานรถเหมือนกันนี่ค่ะอันเดียวหยิบให้ได้ไม่เดี๋ยวมันจะมีอันนี้ที่เป็นรูปหนึ่งอ๋อนี่ใช่ค่ะถ้าชิ้นเชลเต็มเต็มเนี่ยก็จะใส่ลงมานะคะพี่เขาอีกคนพี่สินกับพี่หมวยนี่เอามาให้ดูก็จะเป็นลักษณะนี่ลูกค้ามีคำถามอะไรระหว่างนี้ในเรื่องของเชลก็ถามได้นะคะเชลอะมันเป็นหนังที่จริงๆแล้วมาทำงานยากมากทำงานยากหนังถามว่ามีข้อควรระวังอะไรเวลาทำงานเขาอันนี้เหรอครับใช่ห้ามพลาดครับห้ามแพงอ่ะใช่คือหนังที่มันไม่มีขายนะคะลูกค้ามันอาจจะทำกระเป๋าได้2ใบแต่ถ้าพลาดชิ้นหนึ่งคุณต้องสั่งตัวหนึ่งใช่เพราะมันไม่มีนี่ไง
มันก็ไม่รู้จะมีของไว้หรือเปล่าใช่มันเป็นม้าเพราะอะไรมันถึงน้อยคือต้องบอกก่อนว่าไอ้หนังทั้งหมดทั้งมวลที่เราใช้กันอยู่เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมันไม่มีใครเลี้ยงสัตว์หรือว่าเพื่อฆ่าแล้วมาเอาหนังแบบนี้มันไม่ใช่ม้าเนี่ยผลพวงมันก็มาจากพวกม้าแข่งม้าใช้งานม้าฝึกของทางฝั่งยุโรปญี่ปุ่นอเมริกาอะไรเงี้ยทั้งฝั่งนั้นนะเขาจะนิยมเลี้ยงม้ามากกว่าโซนแบบโซนบ้านเรากินกินก็มีครับก็จะเป็นมาตามประเทศมองโกเลียเขาอาจจะส่งมาทางนี้ได้เขากินหนังไหมพี่ถ้าโซนมองโกเลียไม่มั่นใจครับไม่ประเทศที่กินทางยุโรปอะค่ะส่วนมากจะมีคือเขาจะกินเนื้อม้ากันใช่ก็คือเขาใช้หนังจากส่วนนั้นแต่เขาไม่ได้เลี้ยงเพื่อฆ่าแล้วฆ่าเอาหนังต้องเข้าใจก่อนว่าเราไม่ได้เลี้ยงม้าหนึ่งตัวนะราคาหนังเพราะว่าม้าเนี่ยราคาสูงมากมากใช่เพราะฉะนั้นหนังมันน้อยมากค่ะสูงตามแน่นอนใช่เพราะว่าของมันมีน้อยมากสะโพกม้าจริงๆมันก็ไปแพงในเรื่องมูลค่ามันอยู่ที่โรงฟอกด้วยวิธีกระบวนการฟอกเนี่ยลูกค้าถามพอดีเลยว่าฮอวินกับชิงกีแตกต่างใช่ไหมแตกต่างกันใช่ไหมชินกีเนี่ยอันนี้ของอะไรอาหารหลังอันนี้ของฮอวินชินกิคาแรคเตอร์ก็คือมันสะอาดครับมันเนี้ยบตามสไตล์ญี่ปุ่นมันเนี้ยบมากสีเท่ากันแต่ความเป็นธรรมชาติของมันน่ะมันน้อยกว่าแต่ดูหรูกว่านะหรูกว่าดูสะอาดสะอ้านไม่มีคือเหมือนคนแต่งตัวสูตรเนี้ยบๆอันนั้นคือของญี่ปุ่นค่ะของญี่ปุ่นแล้วเขาโค้ดหน้ามาเวลาเป็นรอยอย่างเงี้ยเป็นรอยยากครับแต่ถ้าเป็นรอยแล้วทำอะไรกับมันไม่ได้เลยรอเก่าให้มันสวยอย่างเดียวถ้าสมมติว่าหนังตัวนี้ใช้เป็นรอยก็คือทำอะไรไม่ได้รอให้มันเก่าครับแล้วมันจะสวยของมันเองรอให้มันเก่าแล้วมันจะสวยเองค่ะก็คือไม่สามารถไปทำอะไรกับเขาได้แล้วถ้าสีอย่างเงี้ยมันมาเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแล้วฝั่งฮอวีใช่ครับฮอวีแล้วก็ทางฮอวีนะครับหนังเป็นรอยง่ายแต่เวลาเป็นรอยหรือทำความสะอาดมันจะเงามันจะสวยกับมันเหมือนเดิมทำงานยากกว่าตัวของญี่ปุ่นเพราะว่าจับอย่างถ้าจับดูเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบดูใสดูเบากว่าทางฝั่งของญี่ปุ่นเนาะเพราะญี่ปุ่นมันจะมีตัวเนื้อสีเนื้อหนังด้านหน้าที่ค่อนข้างดูหนักกว่าของญี่ปุ่นมันจะมีโค้ดนั่นมากอยู่บางๆอ่ะเวลาที่หนังมันเป็นรอยอ่ะมันก็จะเป็นรอยส่วนโค้ดก่อนมันก็จะขัดยากกว่าอ๋อต้องอย่างนี้คือฮอวีนอ่ะมันไม่ได้พ่นแบบพ่นเนื้อสีนั้นนะเพราะนั้นเวลาแบบเขาทำเนี่ยเวลาเราจับเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบมันดูใสเบากว่าธรรมชาติมากกว่าเขามีวิธีการย้อมแบบของเขาอะค่ะใช่เป็นโคตติ้งสีแบบพิเศษของแต่ละโรงฟอกเนาะแต่ละที่มันก็มีฮอวีนี่เป็นของที่ฮอวีเป็นของอเมริกาครับชิงกีนี่เป็นของญี่ปุ่นแต่ขึ้นชื่อเรื่องโทนสีครับของฮอวีของฮอวีใช่ไหมยังไงคะพี่ขึ้นเรื่องชื่อโทนสีคือโทนสีเขาทำโทนสีสวยครับเป็นโทนที่มันดูคลึงหรือเป็นผู้ใหญ่ถ้าเราไปดูของญี่ปุ่นมันจะดูสีสันแฟชั่นหน่อยว่าถ้าทำของญี่ปุ่นเป็นมีความสดของเขาอยู่แล้วสีสดใช่อ๋ออย่างอันนี้สีอะไรครับพี่อันนี้เรียกสีอะไรสีก้าค่ะใช่ไหมดาร์คคอนยักดาร์คมองไม่เห็นดาร์คคอนยักอ๋อดาร์คคอนยักแต่ฮอวีนเองอ่ะทำสีแต่ละรอบแต่ละเดือนแต่ละปีไม่เคยเหมือนกันเลยนะเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติด้วยแบบที่แบบเขาทำค่อนข้างทำงานยากด้วยเวลาไม่เหมือนหนังวัวที่มันจะแบบใสขอบแล้วมันเรียบนะเราต้องใช้ความพยายามอย่างนี้คือของฮอวีนอ่ะคือเขาลงสีด้วยมือทุกแผ่นมันจะลงไม่เท่ากันแล้วเขาจะมีการย้อม2ครั้งต่อปีก็คือเขาจะใช้วิธีการย้อมแล้วก็บ่มสีก่อนแล้วค่อยลงรอบบ่มแล้วค่อยลงรอบเพื่อจะดูความเข้มออกของสีด้วยแล้วมันเป็นเหมือนงานแฮนด์คราฟต์อ่ะมันจะไม่เท่ากันทุกผืนแล้วทุกผืนมันจะการฟอกของเขาด้วยอ่ะมันเขาเรียกอะไรแบบมันฟอกในวิธีจะไม่ได้ว่ามันเขาเรียกวิธีการฟอกว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นการลงเป็นการย้อมสีแบบที่ใช่ค่ะถ้าคนไม่เข้าใจก็คือไม่ชอบเลยนะคืออะไรที่มันทำด้วยมืออ่ะมันก็ไม่มีทางที่จะเหมือนเดิมทุกครั้งอ่ะใช่ให้เราแบบขีดเส้นตรงๆอย่างเงี้ยมันก็ง่ายๆนะพี่แบบมันไม่มีทางที่แบบคนเดียวกันขีดต่อกันเนี่ยมันไม่มีทางตรงอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเข้าใจก็คือเข้าใจเลยแหละแต่ถ้าไม่เข้าใจมันก็อาจจะธรรมชาติเนา
แต่ถ้าความเย็บไปทางชิ้นกี่ได้เลยครับโอ้ต้องการคำถามอะไรต้องการถามได้เลยเนาะก็เป็นคำได้คำตอบไปแล้วโอเคได้ใช่เมื่อกี้ที่ตอบไปแล้วว่าฮอร์โมนกับชิ้นกี่ต่างจริงๆแล้วพอไอ้หนังแบบนี้ค่ะมีแค่ฮอร์โมนกับชิ้นกี่มีเยอะไหมคนเขาก็น่าจะมีหลากหลายใช่ไหมคะมีอังกฤษใช่ไหมแต่ก่อนจะมีที่สเปนสเปนนี่คือเริ่มแรกค่ะเริ่มแรกมาคือที่ฟอกหนังหนังม้าค่ะสะโพกม้าทำสะโพกม้าเลยคือสเปนมาก่อนแล้วก็มาอเมริกาที่ฮอลวีนใช่ไหมครับแล้วก็มีที่อิตาลีด้วยใช่อิตาลีก็มีแต่ที่แบบมีชื่อจะเป็นฮอลวีนถ้าดังสุดน่าจะฮอลวีนกับฮอลวีนกับชิงกี้พี่ว่าอะไรดังกว่าฮอลวีนทำมาก่อนฮอลวีนทำมาก่อนทำมาก่อนโรงฟอกเขาก็ร้อยกว่าปีใช่ของชิงกี้ก็จะ60กว่าต้องมีคนที่ชอบคือมันดังเท่ากันท่านหมูในหมู่คนญี่ปุ่นใช่ไหมเขาอาจจะชอบไม่ได้มันแบบว่าระดับความดังไม่ได้มันแล้วแต่คาแรคเตอร์คนใช้ด้วยนี่คนละผืนกันนะคะคนละผืนครับนี่คือตัดในเสน่ห์จะทำใบนี้แหละครับจะทำใบจิ๋วจะทำใบใหญ่ครับอันนี้เป็นต้นใบอันนี้เป็นต้นใบทำเป็นต้นใบใหญ่อ๋อคือประกบเนี่ยให้ประกบครับก็คือทำเป็นชิ้นนี้กับชิ้นนี้เป็นต้นทำกระเป๋าใบใหญ่มันยากตรงที่ว่าห้ามยับมันต้องล้วงเย็บต้องมานั่งคิดแพทเทิร์นว่าทำยังไงมันพลิกก็ไม่ได้นะพวกเนี้ยแต่บางคนเขาจะบอกว่าขอแบบยับๆนะขอแบบไปแช่น้ำเอาแบบด้านๆนะทำไมพี่ถึงชอบหนังเชลอะคือเพราะว่าอันนี้คือส่วนก็คือแบบเราอาจจะเห็นงานของเนอร์แบบคือส่วนใหญ่อะใช้แบบเชลใช้เชลเป็นหลักเลยอะไรเงี้ยทำไมเป็นที่ความต้องการของลูกค้าหรือว่าเป็นที่ความชอบของเราด้วยมันเป็นความต้องการของลูกค้าผมชอบจริงๆชอบทำหนังวัวนะมันทำงานง่ายมันไม่ต้องระวังมันไม่ต้องแบบเครียดใช่คือเวลาตัดอะเวลาตัดหนังเชลอะไม่เหมือนกันนะหนังเชลคือคุณต้องออกไปจากรอบตัวผมหมดแล้วคุณต้องแบบมีสมาธิแล้วคุณตัดให้มันห้ามพลาดถ้าพลาดเดี๋ยวจำได้ว่าเครียดมากอะจำได้ว่าตอนตัดเชลเดวันครั้งแรกอะคือติดอยู่คนเดียวต้องอยู่คนเดียวทำสมาธิก่อนเพราะว่ามันพลาดแล้วคือมันชิ้นมันเล็กด้วยหนังมันไม่สามารถจะมันแค่ชิ้นเต็มเขาคืออันนี้นะคืออันนี้คือกำลังตัดมาแล้วเพื่อจะทำงานตัดมาแล้วเพื่อทำงานไม่แต่ถ้าชิ้นเต็มเขาคืออันนี้ตัดมาจากชิ้นนี้ตัดมาจากชิ้นนี้ใช่ถ้าเทียบกันดูเนี่ยคือถ้าเกิดแบบนี่คือชิ้นใหญ่สุดแล้วนะสั่งอันนี้คือชิ้นที่ใหญ่จริงนะผมว่าอันนี้น่าจะประมาณใหญ่20แล้วค่ะ20กว่าเดย์ได้พี่คือใหญ่แล้วใช่ใช่เป็นไซส์ใหญ่สุดแล้วจริงๆเชลมีหลายไซส์ไซส์เล็กๆก็มีแต่ว่าความสวยความใหญ่ความเกรดที่ดีที่สุดก็ต้องชิ้นใหญ่ก่อนราคาก็สูงด้วยไม่เกี่ยวเลยมันเกรดคือชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กมันมีดีและไม่ดีในหนังผืนนึงอยู่แล้วราคาแต่คือชิ้นใหญ่มันคือม้าตัวใหญ่ม้าตัวจะมีจำนวนน้อยความของชิ้นใหญ่ได้อันนี้แค่ก้นมันอย่างเดียวนะมีก้นเดียวหรือสองก้นนะก้นเดียวโอ้โหม้ามันจะตัวใหญ่แค่ไหนเนี่ยก้นเดียวก็หายากแล้วสองก้นแบบนี้ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่เขาไม่ทำครับเพราะเขาคิดว่าเขาทางฮอลวีนบอกว่ามันไม่ใช่เชลเพราะตรงกลางตรงนี้มันไม่ใช่เอวไม่ใช่มันต้องเป็นแค่สะโพกเขาไม่ยอมทำให้หมายถึงว่าตรงกลางเนี้ยมันไม่ได้เรียกว่าเชลเขาก็เลยไม่ทำเขาเป็นอย่างนี้แหละครับตอนแรกที่จะทำรถอ่ะเราก็คิดว่าเราอยากจะได้สะโพกคู่เหมือนกันก็ติดต่อไปทางฮอวินเลยคือฮอวินเขาบอกว่าเขาทำให้ไม่ได้เพราะเขาคิดว่ามันไม่ใช่เชลมันไม่ใช่ตัวเขาแล้วก็ได้ทำฝั่งอิตาลีแทนไปให้ทางอิตาลีทำฮอวินเขาไม่ทำให้แล้วเรื่องตราฮอวินที่คนอยากได้จริงๆเรารีเพลททางฮอวินได้นะตัวหนึ่งอะปั๊มมาหลายอันแต่ฮอวินอะแสบมากนะเขาไม่ได้เข้าไปเพราะว่าบางคนอะเขาอยากจะมีตรงนี้อยู่ที่กระเป๋าเขาไม่ได้ปั๊มห่างๆนะเขาปั๊มท่อให้มันเต็มๆให้มันเรียบๆแล้วก็ส่งมาคืออย่ามาเปลี่ยนตัวชั้นนะไม่ได้นะคะอย่ามาเปลี่ยนตัวชั้นอ๋อใช่เพราะบางคนเขาก็อยากว่าจะมีตาฮอลวีนไปทำข้างนอกไว้ด้านในหรืออะไรก็แล้วแต่อ๋อเพราะฉะนั้นมันเลยยิ่งยากอ่ะมันเลยต้องถามว่าแบบทำไมแบบก็คือลูกค้าใช้ยากชอบคือเราอยากให้สำคัญคือเขาตั้งใจทำหน้าหนังมาให้มันสวยอย่าไปอินกับตัวโลโก้บางทีเขาปั๊มไปโดนตรงที่มันหน้าหนังมัน
แตกเงี้ยมันก็เราก็ไม่อยากจะใช้เราไม่อยากจะใช้เราให้คุณค่าความสำคัญของหน้าหนังมากกว่ามันเป็นด้านหลักมีคำถามอะไรเนาะด้านนี้มันก็สวยกว่าบางคนเขาก็ชอบบางคนใช้ด้านนี้ใช่ไหมบางคนชอบที่สีมันเปรอะแต่ใช้ด้านไหนนะคะด้านเนี้ยด้านที่มันมีโลโก้บางทีมันจะแบบสีเลอะหลังเนาะตอนที่เขาทำสีนี้เพราะว่าสีไปข้างนอกบนโต๊ะแต่ส่วนมากลูกค้าเราอ่ะคือคนอื่นไม่รู้แต่ฉันรู้มันคือของใช่ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะเฉพาะลูกค้าเราอย่างนี้ดีกว่าเขาจะมีความสุขเวลาสีมันเปลี่ยนเขาจะมีความสุขแล้วใช้แม่น้ำก็จะเงาขึ้นมีรอยเขาก็จะมีความสุขของเขาบางคนไม่ขัดเลยบางคนใช้เชฟคือบางคนซีเรียสว่ามันจะต้องเป็นรอยมันจะต้องเงาอยู่ตลอดมันก็ไม่ใช่บางคนเขาก็จะไม่ขัดเลยหนังเชฟนี่ตัดใช้ไปเรื่อยๆตัดได้มีง่ายมากของเขาเองใช่ง่ายค่ะที่ว่าคุณแบบต้องมีสมาธิเพราะมันเลยมันเหมือนเนยอ่ะพอตัดมีความปุ๊บถ้าคุณไม่มีสมาธิมันเลยอย่างนี้เลยนะละมุนมากหรอมันพุ่งไปเลยเหรอใช่ยิ่งมีดคมที่เรารับกันนะมันแบบถ้าเสียสมาธิอ่ะมันเลยตัดง่ายเกินไปด้วยแบบไม่อยู่แล้วบางทีแบบเสียสมาธิอ่ะมันจะเลี้ยวเงี้ยอ๋อใช่เพราะด้วยความที่มันบอกแล้วว่าถ้าพลาดตรงนั้นอ่ะก็คือแค่ชิ้นเดียวอ่ะก็คือต้องไปซื้อพื้นใหม่เพื่อเอาชิ้นเนี้ยมาใส่อยากทำหนังวัวครับก็คือเนี่ยแหละก็คือความแบบเหมือนแบบมันยากไปด้วยแต่ก็ลองกันได้ค่ะลองแบบซื้อมาลองกันได้แบบว่ามันยากไหมอะไรคนที่สั่งกระเป๋าก่อนหน้านี้ถามว่าทำไมเราถึงใช้หนังเชลใช่ไหมคะใช่ไม่มีใครสั่งหนังวัวเลยครับไม่มีหนังวัวเลยมีแต่ว่าเราจะใช้เป็นด้านในที่เราจะสั่งคือก็คือจะทำเป็นด้านในเป็นซับข้างในใช่ลูกค้าที่มาเพราะเขาตอนแรกๆนะคะคือเขาจะรู้จักหนังตัวนี้อยู่แล้วเขารู้จักเพราะว่าลูกค้ารู้จักหนังอันนี้อยู่แล้วเพราะว่าเขาอะรู้จักฮอวีนจากรองเท้ามาก่อนใช่มันเป็นรองเท้าค่ะเขาทำรองเท้ามาก่อนเราทีนี้เขาจะตามหาไอเทมที่มันทำจากนอกจากรองเท้านะอยากให้มันเข้าไปแมทช์กันกับรองเท้าเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปผลิตภัณฑ์อื่นแล้วเขามาเจอคนที่ทำมันมีน้อยครับมันมีน้อยจริงๆเลยยิ่งน้อยลงไปอีกถ้าเป็นกระเป๋าใบใหญ่อืมเรียกว่าน่าจะไม่มีแล้วมั้งมีครับมันจะมีน้อยแบรนด์ที่อังกฤษอเมริกามีที่ทำใบใหญ่นะมีเยอรมันด้วยแล้วก็มีน้อยมากแล้วก็มีไทยประเทศนึงน่าจะมีแบบไม่เกิน5ว่าอยู่ที่ลูกค้าแล้วซึ่งลูกค้าคือเขาอยากได้อะไม่มีใครตอบโจทย์แต่เขาเจอเรามันตอบโจทย์มันก็คือไม่มีใครกล้าทำเอาเชลมาทำทดใบแบบคือส่วนมากแล้วนะคนที่ใช้ให้ดูคนที่จะใช้เชลอ่ะส่วนมากคนที่จะใช้เชลคือคนที่ต้องการความไม่เหมือนคนอื่นความพิเศษเนาะแล้วเขาก็ชอบหนังตรงนี้ด้วยใช่ทำเชลก็คือต้องขึ้นใบจริงจากหนังมินิอ่ะ1ใบเราเริ่มจากคุยงานเขียนแบบทำต้นแบบแล้วก็มาทำเชลมันเนี่ยโปรเซสมันใช่คือถ้าใครเคยตามเนิร์ฟเนี่ยจะเห็นอย่างผมอ่ะก็ดูฟีดอยู่นะจะเห็นว่าไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีอยากได้โพสมา1ใบแล้วทำนี้จะทำเลยอ่ะมันไม่ใช่อ่ะก่อนที่จะทำโพสเนี่ยไม่พี่เขาจะเข้ามาหาเราซึ่งแต่อะไรอ่ะเอาหนังวัวมาขึ้นก่อนหนังวัวมาขึ้นว่าเฮ้ยต้องยังไงจับมาทำเลยผมว่าน่าจะขึ้นแต่โฟมแพทเทิร์นก่อนเลยมั้งหนังด้วยนะหนัง1ตัวเนี่ยพี่สิทธิ์กับพี่หมวดมาซื้อเพื่อขึ้นแบบ1ใบก่อนเลยอ่ะไม่ใช่อยู่ดีมันจับอันนี้แล้วขึ้นเลยนะแล้วเราขึ้นหนังอิตาลีเลยนะเพราะว่าต้นแบบก็มีคนซื้อใช่ค่ะก็ส่วนน่าจะเป็นเจ้าของงานนะคะที่ซื้อมาซื้อพวกของใบเขาไม่อยากจะให้กระเป๋าเราไปอยู่กับคนอื่นก็คือมันต้องตัวต้องแบบเพราะอย่างที่บอกแต่แรกเนาะว่าทำออกมาใบหนึ่งเนี่ยมันเพื่อเจ้าของงานของแต่ละคนแต่ละคนจริงๆเป็นงานคัสตอมที่ออกแบบมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าเลยเนาะเป็นผมก็อยากได้นะพี่มันถูกทำมาเพื่อเราแล้วอ่ะเราจะปล่อยไปให้คนอื่นได้ไงคือแบบกระเป๋าขนาดนี้อะไรเงี้ยกระเป๋าขนาดใบนี้ที่เราใช้แล้วส่วนมากจะเป็นคนที่เขาคิดว่าเขาจะเอาไปใช้นานก็คือเขาพอแล้วอันนี้คือจุดจบของฉันละใบฉันจะต้องจบอยู่จนแบบไว้ให้หลานนะไว้ให้ลูกนะฉันใช้มานานจะเป็นของแล้วก็แบบอาจจะมองกระเป๋าแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ดังๆของโลกมาแล้วจนเบื่อแล้วแล้วก็ใฝ่หาสิ่งที่มันไม่เหมือนคนอื่น
มันยิ่งแบบแลเข้าไปใหญ่เลยอ่ะมีลูกมีคนถามว่ามีโปรเจกต์ในใจที่อยากทำเป็นการส่วนตัวบ้างไหมบ้างไหมครับตอนนี้มีครับเป็นเก้าอี้หนังเชลครับมีคนให้ทำแล้วเดี๋ยวเราติดตามกันเก้าอี้หนังเชลแล้วก็เก้าอี้ไอ้นี่ป่ะพี่เก้าอี้เดินป่าหรือว่าไม่ใช่ครับเป็นเก้าอี้ของดีไซเนอร์ครับมันจะเป็นคนแล้วก็หนังไปแขวนแล้วมันเหมือนเก้าอี้ชายหาดอ่ะตัวใหญ่ๆเดี๋ยวรอดูแล้วติดตามก็ได้โปรเจกต์2คือเสร็จหนังทั้งหมดซอยเป็นเส้นแล้วก็3เป็นกระเป๋าโทสหลายๆสีต่อเส้นแล้วก็เหมือนรังนกอ่ะเขาเอาไปโชว์เป็นงานสกัปเจอร์เป็นงานอาร์ตหมายถึงว่ามีลูกค้าให้ทำมีอันนี้งานออเดอร์อ๋อก็คือที่พี่บอกว่าฟูลลี่บุ๊กฟูลลี่บุ๊กนี่ก็คือเฮ้ยเผื่อมีคนสนใจดูอยู่นะตอนนี้คือต้องทำคิวงานของทางนี้ก่อนได้แบบกระเป๋าเชลไว้ก็คือเห็นพี่เอาแบบฟูลลี่บุ๊กจริงๆอ่ะเรามีความสุขที่สุดคือเราทำงานไม่ว่าใครจะสนับสนุนก็ตามแต่ว่าเราชอบให้คนแบบมาดูผลงานไม่ต้องซื้อก็ได้ไม่ต้องขอให้คุณแบบวันนี้คุณพักผ่อนคุณดูในสิ่งที่ชอบคุณมีความสุขโอเคนั่นคือจุดหมายของเพจละว่าคุณมาดูวันนี้อยากดูอะไรที่มันแบบสนุกนะเปิดมาดูอ๋อวันนี้มีภาพนี้นะสวยเป็นแกลเลอรี่พอแล้วเราก็ต้องการงานมีคือรับงานไม่บอกว่าทางเริ่มเนี่ยรับงานแต่งงานทุกชิ้นที่ทำเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็มีไม่ถ้าเกิดใครอยากได้แบบหนังเชลหรืออะไรอย่างทางเนี้ยพี่เขาก็จะมีประสบการณ์ทำเยอะก็อาจจะแบบลองแบบมาแบบสั่งทางนี้ก็ได้พี่เขาก็อาจจะมีคิวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องลองดูอะไรก็ถ้าใครสนใจนะติดต่อทางเนิร์ฟแผ่นขาพี่มีอะไรบ้างนะมี IG ใช่ป่ะคะแล้วก็มี Facebook ก็ได้ทั้ง2ช่องทางเลยใช่ไหมได้ครับติดต่อมาได้แต่ว่าบางครั้งเนาะทำงานอยู่ตอบช้าหน่อยก็ไม่ว่ากันใช่เพราะว่าเวลาทำงานมันต้องแบบตั้งใจที่จะทำอย่างที่พี่เขาบอกนะก็ช้าก็ตอบช้าคือเวลาเราคุยตอบนะครับแต่ตอบคุยกับลูกค้าคนนึงบางทีเขามีรายละเอียดเยอะแบบบางทีคุยทั้งวันบางทีต้องไปนัดเจอกันไปคุยกันเพราะมันพลาดไม่ได้คือบางวันเราตอบลูกค้าเราไม่ได้ทำงานเลยก็มีเพราะมันต้องคุยงานใช่ใช่จริงที่ขึ้นว่าฟูลลี่บุ๊กเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากปีที่แล้วนั่นแหละครับคือเราทำงานรถเนี่ยแหละค่ะแล้วทีนี้ก็งานมันมีแต่ชิ้นที่มันใหญ่แล้วมันใช้เวลามานานแล้วเรารับงานแบบเป็นกระเป๋าชิ้นเล็กๆอะไรเงี้ยไว้ค่ะแล้วมันใช้เวลานานเกินไปทีนี้เราก็เลยอยากจะเคลียร์ไปหมดแล้วเซตซีโร่ปีที่แล้วแล้วก็มาเปิดเปิดพอเราเปิดปุ๊บเราเปิดไปแล้วเมื่อต้นเดือนนี้ต้นเดือนสิงหาค่ะประมาณไม่กี่วันแล้วเราก็ต้องปิดใหม่เพราะว่ามันเต็มเราต้องเคลียร์เป็นล็อตๆไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินก็รอติดตามในเฟซตอนแรกเราไม่คิดว่ามันจะเต็มเร็วเราคิดว่าออกช่วงนี้โควิดนะมันซานะโอเคเราจะเปิดให้ทุกคนได้ทำงานชื่อแล้วพอเปิดไปวันปึ๊บในคำโขแบบเฮ้ยเราฉันมีแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวคนอื่นจะรอนานทันจะปิดสั้นๆในช่วงดีกว่าคือมันน่ากลัวนะการแบกความคาดหวังคนอื่นมันหนักแล้วงานมันไม่ใช่แค่กระเป๋าตังค์อะค่ะมันไม่ใช่แค่แบบมีอะไรบ้างพี่มันไม่ใช่ว่าเรารับทำงานแบบเดียวแล้วทำทีเดียวแล้วมันจะเสร็จเร็วมันเป็นงานขนาดชิ้นมันไม่เท่ากันอย่างเงี้ยแล้วมันต้องใช้เวลาก็งานคอสตอมทั้งหมดจริงๆทำกระเป๋าตังค์คือจริงๆวันแรกเพิ่นถามพี่เขาว่าพี่พอจะมีอะไรแบบให้ลูกค้าดูได้ไหมว่าเชลอ่ะมันมาเป็นอย่างนี้อย่างไรพี่โอ๋ยังไม่เรียนก็เลยโชว์หนังโชว์หนังให้ดูก่อนจริงๆไอ้คอนโซลมากเมื่อกี้ก็คือมีเจ้าของนะไม่ใช่ใครอยากได้จะซื้อไปไม่ได้นะมีเจ้าของหมดแล้วก็หลังโควิดถ้ายังไงก็อาจจะเป็นช็อปเข้ามานั่งคุยเข้ามานั่งดูตอนทำงานจริงๆอยากให้เข้ามาดูตอนทำงานเพราะว่ามันบางคนชอบมานั่งแล้วก็ดูแล้วทำงานแล้วก็กลับบ้านอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ของอาจจะไม่ค่อยมีเซฟมาเซฟใครมีคำถามอะไรถามได้เลยนะคะตอนนี้เซฟมีคำถามอะไรไหมไม่ออกไม่ออกละก็เต็มแล้วเนาะก็แบบหรือถ้าใครอยากรู้อะไรก็แบบถามได้นะถามได้นะคะมานั่งคุยกับพี่สิงห์กับพี่หมวยวันนี้ก็รู้สึกแบบคือมันเราไม่ได้มาแบบมาเอาเทคนิคมาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมาเอาประสบการณ์เอาความรู้สึกจะบอกว่าแบรนด์เนอร์แบรนด์เนอร์แบบคือก็เป็นแบรนด์ที่แบบเหมือนกับ
อินสปายหลายๆคนเหมือนกันนะเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้แบบคนหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากแบบรู้จักแบบบางทีอย่างเงี้ยอย่างคนดูเยอะนะวันเนี้ยเออเขาก็อยากจะรู้จักพี่ว่าแบบว่าเฮ้ยพี่มีความคิดยังไงพี่มาได้ยังไงพี่ไปถนัดอันนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดีเนาะวิธีการทำแบรนดิ้งไหมดีนะได้เลยครับดีเลยเนาะเอาประสบการณ์จากเกี่ยวกับโดยตรงเลยอ่ะเกี่ยวกับแบบเกี่ยวกับเราอาจจะไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่าบางทีมันมีแต่ละคนมันมีทิศทางไม่เหมือนกันเราต้องยกเรื่องการทำหนังกับแบรนดิ้งมันเป็นสองศาสตร์นะเราทำแบรนดิ้งการสื่อสารลูกค้าเนี่ยเรากำลังจะบอกอะไรเขาค่ะลูกค้าเราเป็นใครก่อนก็ได้เราอย่างนี้แบรนด์นะครับแต่ละแบรนด์มันมีนิสัยของตัวเองอย่างบาร์เนเซลมาจากตัวตนมันจะอยู่ตัวตนของเรารอบตัวเขาหรืออะไรเงี้ยเขามีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาลูกค้าบอกไอดอลผมเลยแบรนด์นี้อย่างพี่เดซุเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขามันจะออกมาในงานแล้วคุณก็สื่อสารออกไปอย่างเนิร์ฟคุณดูเนิร์ฟว่าเนิร์ฟมันไม่มีอะไรเลยงานมันก็เป็นเช่นนั้นแหละก็ไม่มีค่ะก็คือโล่งๆแล้วไงเรียบเป็นเรียบๆมากกว่าเห็นไม่มีก็เรียบค่ะเนิร์ฟมันมีคาแรคเตอร์คือเส้นกับสัดส่วนเราเหมือนกับหาคาแรคเตอร์ตัวตนอย่างกระเป๋าตังค์นะครับจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะช่องใส่บัตรมันเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับมันไม่ได้ตรงนะมันเอียง2มิลนะมันเกิดจากการมองเห็นเราไม่รู้ว่าทำไมตรงเหมือนกันแล้วทำไมมันสวยเพราะเราคิดมาแล้วว่า2มิลมันมีผลกระทบนะต่อการมองเห็นแค่2มิลคุณจะรู้ว่าอย่างนี้มันแค่ไม่ตรงนะมันจะไม่ดูเล็กๆอ่ะถ้ามันตรงมันจะดูแข็งใช่ไหมพี่2มิลเองอ่ะคือมันเป็นผลกระทบของว่าเรามองอ่ะเรารู้ว่าของเหมือนกันเอ๊ะทำไมอันนี้สวยกว่าเราไม่รู้ว่าทำไมมันสวยแต่ความรู้สึกในใจเรารู้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะมันดูซอฟกว่าดูเห็นแล้วแบบมันแปลกกว่าอันนั้นก็เป็นคาแรคเตอร์ในมุมมองของแบรนด์แต่ละแบรนด์มันก็ต้องเซตนิสัยให้เหมือนให้มาขอมาทานผลิตภัณฑ์อันนั้นคือข้อมันจะต้องเหมือนพูดคำว่าแบรนด์มันก็ต้องมีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์ของตัวเองมีเยอะที่สำคัญมากมีเยอะครับการเซตนิสัยแบรนด์การสื่อสารในการถ่ายภาพการวางคาแรคเตอร์ตัวมันเยอะหมดตัวโปรดักต์เองเหมือนกันนะมันจะต้องมีความเป็นตัวตนของตัวเองอยู่อะ อย่างสมมติว่ากระเป๋าตังค์แบรนด์ทุกแบรนด์มีกระเป๋าเป็นช็อตวอลเล็ตเหมือนกันหมดทำแบบเหมือนกันหมดค่ะสกิลหรือวิธีการทำให้เนี้ยทำให้เหมือนกันได้ทำให้เหมือนเป๊ะเลยเหมือนได้ค่ะแต่มันจะมีบางอย่างที่ไม่มีทางเหมือนแน่นอนก็คือเขาเรียกว่าอะไรDNA ใช่ไหมบางทีเราซ่อนไว้อะเราซ่อนไว้โดยที่แบบไม่รู้หรอกว่าเราซ่อนอะไรไว้ทำไมมันแตกต่างลูกค้าบอกว่าชอบแบรนด์พี่มากเลยแล้วก็มีลูกค้าบอกว่าถามว่าลูกค้าหลักๆของพี่อะเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาติโอ้ครึ่งๆนะครับตอนนี้ครึ่งๆแรกๆจะเป็นต่างชาติค่ะตอนนี้คือจะครึ่งๆนะคือที่บอกว่าเต็มแต่เราไม่ได้เต็มแค่เฉพาะคนไทยนะมันก็จะมีชาวต่างชาติทางไอจีด้วยใช่แต่เราจะเปิดคนไทยก่อนแล้วต่างชาติทีหลังก็คือแบ่งการอย่างนี้ถ้าณตอนนี้คือคิวงานที่เต็มไปเนี่ยพี่แผนแนวโน้มว่าจะเปิดงานอีกทีนึงได้เมื่อไหร่เกือบแบบมีคนดูอยู่แล้วแบบเอ้ยรออยากจะได้งานของพี่สินพี่หมวยบ้างจังแผนพี่ประมาณอีกทีนึงเมื่อไหร่แล้วเนี่ยสองเดือนสามเดือนได้ไหมสามเดือนน่าจะไม่พอคือจำนวนงานมันน้อยครับครับแต่ชิ้นกับโปรเซสของงานมันหลากหลายมาก